ประเภทของภูมิปัญญาเราจะสามารถจำแนกประเภทของภูมิปัญญาเมื่อสืบค้นข้อมูลไปแล้วเราสามารถจำแนกประเภทของภูมิปัญญาออกเป็น10ประเภทซึ่งประกอบไปด้วยสาขาต่างๆดังนี้นะคะสาขาเกษตรกรรมสาขาเกษตรกรรมคือความสามารถในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นการทำไร่นาสวนผสมซึ่งในอดีตเนี่ยชาวบ้านเราเองเนี่ยเราจะไม่ได้สนใจหรอกว่าเราจะต้องปลูกผักปลูกผลไม้หรือเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นาของเราเรามุ่งแต่จะผลิตข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคแต่เมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านการเกษตรการทำไร่นาสวนผสมจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และอย่างหนึ่งคือในเรื่องของยาฆ่าแมลงคนเฒ่าคนแก่ท่านได้ทำสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ในอดีตแล้วว่าสะเดาสามารถที่จะเป็นยาฆ่าแมลงเมื่อหมักและนำไปรดผักสามารถที่จะทำไล่แมลงได้ซึ่งในปัจจุบันเราก็หวนกลับไปหาสิ่งพวกนี้โดยการนำกลเม็ดและวิธีทางเทคโนโลยีเข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ดำเนินไปด้วยกันได้นะคะส่วนสาขาที่2สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมคือความเฉลียวฉลาดในการต่อรองและการจัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างการต่อรองแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เกิดความประหยัดและเป็นธรรมอย่างมากที่สุดนะคะอย่างเช่นการก่อตั้งโรงสีข้าวชุมชนทำไมเราถึงต้องก่อตั้งโรงสีข้าวชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการมาใช้ร่วมกันและสามารถที่จะกำหนดหรือมีการต่อรองกับโรงสีขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างนอกได้หรือการจัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมและกลุ่มยางพาราเพื่อเป็นกลุ่มที่ใช้ต่อรองและเป็นกลุ่มที่ใช้การปฏิบัติงานในท้องถิ่นต่างๆเพื่อใช้ในการผลิตหัตถกรรมในท้องถิ่นของตนเองนะคะสาขาที่3การแพทย์แผนไทยคือความเฉลียวฉลาดในการรักษาสุขภาพเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถรักษาสุขภาพและพึ่งพาตนเองได้สาขาการแพทย์แผนไทยก็เช่นการนวดการนวดไทยเนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งจากชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชมการนวดแผนไทยเป็นกิจกรรมที่เวลานักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนจะแนะนำคือไปนวดเพื่อผ่อนคลายเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาด้านการแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วก็อนุรักษ์ไว้ของประเทศไทยนะคะอีกอย่างเช่นฤาษีดัดตนเป็นท่าออกกำลังกายของคนในอดีตเพื่อที่จะผ่อนคลายร่างกายหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรคเราจะเห็นว่าในปัจจุบันมหาลัยต่างๆเนี่ยจะมีการเปิดสาขาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือกขึ้นมานั่นหมายความว่าในปัจจุบันนี้เรากำลังที่จะปรับไปหาภูมิปัญญาหรือรากเหง้าของเรามากยิ่งขึ้นหรือสาขาด้านเภสัชกรรมก็ต้องมีการทดลองโดยการนำสมุนไพรเหล่านี้มาสกัดเพื่อภูมิปัญญาใช้ในปัจจุบันนี้นะคะสาขาการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือความฉลาดในการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะเราจะพบเห็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูเหล่านี้ได้เช่นการปลูกป่าชายเลนการจัดการเมืองฝายเพื่อสร้างแหล่งน้ำหรือการปลูกป่าและการสร้างแนวปะการังเทียมโดยที่เราจะนำเอาอุปกรณ์อย่างเช่นสิ่งที่เราไม่ใช้แล้วเช่นยางล้อรถแท่งคอนกรีตไปวางไว้ในทะเลเพื่อเป็นแหล่งที่พักแหล่งอนุบาลปะการังที่ได้ถูกทำลายไปนะคะสาขาที่5สาขากองทุนและธุรกิจชุมชนที่นี้จะหมายถึงในเรื่องของการเฉลียวฉลาดในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนนั่นหมายความถึงการจัดการในเรื่องของเงินตราเราจะเห็นว่าในแต่ละหมู่บ้านต่างๆจะมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและก็กองทุนชุมชนขึ้นมามีสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีลักษณะการฝากเป็นอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งก็เป็นไปได้และคนที่ฝากเงินไปจะมีสิทธิ์ในการที่จะมีการกู้ยืมหรือเบิกออกมาใช้ในยามที่ฉุกเฉินได้นะคะส
าขาที่6สาขาสวัสดิการคือการจัดการหลักประกันสุขภาพภายในชุมชนทั้งสวัสดิการด้านพยาบาลของชุมชนการจัดการบริการในชุมชนการจัดการระบบขยะในชุมชนหรืออย่างเช่นถ้าเราจะเห็นในงานวัดต่างๆของบ้านเราเนี่ยแต่ละองค์การมหาส่วนตำบลจะมีงบประมาณที่ตั้งไว้เลยว่างบสวัสดิการให้แก่ชุมชนแต่ละพื้นที่เช่นงานบุญงานบวชงานประจำปีแต่ละปีจะมีงบที่จัดไว้ให้กับบุคคลเหล่านี้โดยตรงหรืองบช่วยเหลือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของคนในชุมชนเองเหล่านี้นะคะสาขาที่7สาขาศิลปกรรมซึ่งได้แก่งานจิตรกรรมงานวรรณกรรมที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมางานประติมากรรมและทัศนศิลป์คีตศิลป์ศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะที่มีชื่อเสียงของคนไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในปัจจุบันนี้นะคะสาขาที่8สาขาการจัดการองค์กรโดยการบริหารจัดการดำเนินงานขององค์กรชุมชนต่างๆในการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองการบริหารจัดการองค์กรก็อย่างเช่นการจัดตั้งองค์กรในกลุ่มแม่บ้านกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มประมงต่างๆดังเราจะเห็นว่าแต่ละพื้นที่เมื่อมีกลุ่มงานฝีมือหรืองานภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นมาเพื่ออะไรบ้างหลังจากที่ได้ผลิตผลหรือทรัพย์จากการขายสินค้าเหล่านั้นแล้วก็จะนำมารวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆนะคะสาขาที่9สาขาภาษาและวรรณกรรมเช่นการจัดทำสารานุกรมภาษาถิ่นเช่นภาษาใต้การจัดทำสารานุกรมภาษาอีสานหรือการจัดทำสารานุกรมภาษาเหนือหรือการจัดทำวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันเช่นวรรณกรรมเรื่องเสียงเมี่ยงวรรณกรรมเรื่องเสียงเมี่ยงของนี้เป็นวรรณกรรมในลุ่มแม่น้ำโขงของอีสานซึ่งวรรณกรรมเรื่องเสียงเมี่ยงนี้มีความเชื่อทั้งฝั่งอีสานแล้วก็ฝั่งลาวเองเสียงเมี่ยงเป็นลักษณะของคนที่มีความเฉลียวฉลาดแกมโกงและคำว่าเสียงเมี่ยงเนี่ยเองก็ยังถูกนำมาเรียกคนที่มีลักษณะฉลาดแกมโกงในปัจจุบันอีกด้วยนะคะแล้ววรรณกรรมของภาคกลางล่ะที่มีความใกล้เคียงกันอย่างเช่นเรื่องศรีถนนชัยที่มีความฉลาดแกมโกงพอพูดถึงคนที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้เราจะคิดถึง2คนก็คือเสียงเมี่ยงของอีสานและศรีถนนชัยของภาคกลางนะคะ10สาขาด้านศาสนาและประเพณีคือการนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเช่นอะไรบ้างการถ่ายทอดหลักธรรมทางพุทธศาสนาการบวชป่าการบวชป่ามีความสำคัญยังไงบ้างก็เช่นเราทำการบวชป่าเพื่อให้ต้นไม้อยู่ภายใต้สมณเพศหรือการเป็นภิกษุเพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องการทำร้ายภิกษุหรือการทำร้ายพระเป็นบาปทำให้คนที่จะมาตัดไม้เกิดความเกรงกลัวจึงเป็นกุศโลบายหนึ่งในการรักษาป่าเกิดขึ้นนะคะและอีกประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีบุญประทายข้าวหรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ของภาคอีสานบุญนี้จะทำเมื่อมีการเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวเสร็จแล้วชาวบ้านจะนำข้าวของตนเองมาเทกองรวมกันเป็นพีระมิดแล้วจะมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระหรือปะพรมน้ำมนต์ตั้งแต่เครื่องมือทำการเกษตรวัวควายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและขอขมาพระแม่โพศพหลังจากเสร็จพิธีชาวบ้านก็จะเก็บข้าวเหล่านี้ไปไว้ใช้ในการเป็นเมล็ดพันธุ์ในปีถัดไปค่ะ